สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34หรือว่าน่านเกมส์ครับซึ่งยกน้ำหนักชิงชัยเป็นวันสุดท้ายครับติดตามรายงานจากคุณอลิสาวิเศษสิงห์ครับที่จังหวัดน่านนะคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีวันเมืองน่านเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมค่ะดังนั้นสถานที่สำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดนะคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่วัดมิ่งเมืองค่ะโดยวัดมิ่งเมืองแห่งนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านโดยประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถลักษณะเด่นก็คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมากนะคะซึ่งเป็นฝีมือของตระกูลช่างเชียงแสนภายในพระอุโบสถก็สวยงามเช่นกันค่ะมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านในอดีตโดยเฉพาะภาพฟ้อนงั้นนะคะซึ่งเป็นภาพหญิงสาวกำลังร่ายรำกันอยู่ซึ่งนับว่าเป็นภาพอันโด่งดังของวัดปิ้งเมืองแห่งนี้ค่ะขณะที่การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติน่านเกมวันนี้นะคะก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นทุกขณะค่ะชิงชัยกันถึง99เหรียญทองด้วยกันไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณเจษฎาเถื่อนเฉยกันค่ะขอบคุณคุณอลิสาวิเศษสิงห์นะครับวันนี้ยกน้ำหนักเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับโดยนฤมลภูศิธานันจอมพลังสาวจากนครราชสีมานะครับคว้าไป3เหรียญทองครับยกน้ำหนักวันสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปหญิงบรรจุชิงชัยครั้งแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติณฤมลภูศิธานันจอมพลังสาวนครราชสีมากวาดไปคนเดียว3เหรียญทองทาสแนทยกได้82กิโลกรัมคินาเจิร์กยกได้99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม181กิโลกรัมเหรียญเงินทาสแนทเป็นของอัญชนาอ่อนคำจากสุพรรณบุรีที่ได้ไปอีก1เหรียญทองแดงจากน้ำหนักรวมส่วนเหรียญเงินในท่ากินเจิร์กและน้ำหนักรวมเป็นของกิ่งการยนต์ยีจากยโสธรขณะที่นันทนัทจันทองจอมพลังสาวนครสวรรค์คว้า1เหรียญทองแดงจากท่ากินเจิร์กสนุกเกอร์ที่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์ประเภทเดี่ยว15แดงรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน3ใน5เฟรมพุทธลังสิทธิ์พุทธการขิมสุขอดีตเยาวชนทีมชาติไทยจากปทุมธานีที่คว้าเหรียญทองไปในประเภททีมพบกับโฟกลังสิทธิ์กฤษดาชุ่มจิตแชมป์เก่าจากกรุงเทพมหานครปรากฏว่าพุทธลังสิทธิ์ออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป3เฟรมรวด72ต่อ43 84ต่อ53และ100ต่อ0คว้าเหรียญทองที่2ของตนเองในน่านเกมซอฟเทนนิสที่สนามเทนนิสศรีชาพันธ์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศแพรพลอยหลักกอนักหวดสาวจากกำแพงเพชรโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะทัศดาบุตรเต็งจากนครราชสีมาไปขาดลอย4ต่อ1เกมคว้าเหรียญทองเหรียญทองแดงจิดาภาบรรลุจากศรีสะเกษและบัณฑิตาพึ่งประภาจากน่านจากนั้นแพรพลอยหลักกอลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมจับคู่กับสิบประกรณ์ทองนิ้วเสื้อสีขาวอาศัยทีมเวิร์คที่เหนือชั้นกว่าเอาชนะคู่ของสุราษฎร์ธานีที่มีวรกรคงรักษาเหรียญทองชายเดี่ยวกับพิมรดาทองคำไปอย่างสนุกสูสี5ต่อ3เกมคว้าเหรียญทองที่2ให้กับกำแพงเพชรส่วนเหรียญทองแดงนครราชสีมาและกำแพงเพชร2พร้อมกันนี้แพรพลอยยังคว้าเหรียญทองที่3ของตัวเองจากการแข่งขันประเภทคู่ทำให้กำแพงเพชรคว้าไป3เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยเหลือชิงชัยอีก2เหรียญทองจากประเภททีมวูซูยุทธลีลาที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประเภทหนานฉวนหญิงมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน10คนทิพย์ตดาลื่นสำราญนักวูซูจากสุรินทร์แชมป์เก่าปีที่แล้วโชว์ลีลาได้อย่างเข้มแข็งเอาชนะใจกรรมการทำคะแนนมากที่สุด 8.32 คะแนนป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยเหรียญเงินดาวดีพลดีจากสุรินทร์และเหรียญทองแดงฐานิชทัพทิมเทศจากชลบุรีมวยสากลสมัครเล่นที่วิทยาลัยเทคนิคน่านรอบรองชนะเลิศรุ่นพินเวท46กิโลกรัมชายมินทาดาฤทธิวงศ์นักชกจากพิษณุโลกมุมน้ำเงินพบกับแสงระวีกุยวงตาลจากสมุทรปราการไฟนี้เป็นนักชกจากพิษณุโลกออกหมัดได้แม่นยำและชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะ GKO ได้ในยกที่2ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งมินทาดาจะเข้าไปพบกับพานุวัฒน์จันทระจากชุมพรในมุมแดงที่แม้ว่าจะโดนนับ8ในยกที่2แต่ก็เรื่องเครื่องพลิกกลับมาเอาชนะคะแนนสุรชัยไพสำราญลุ่งนักชกจากลำพูนไป4ต่อ1เสียงโดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่28มีนาคม
ขอบคุณคุณเจษฎาเถื่อนเฉยค่ะก็เป็นกำลังใจติดตามให้กำลังใจนักกีฬาได้จนถึงวันที่29มีนาคมนี้นะคะปิดท้ายน่านเกมวันนี้ค่ะด้วยความงดงามของวัดมิ่งเมืองแห่งนี้สำหรับวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาดูสรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครนำอยู่ที่67เหรียญทอง49เหรียญเงินและก็56เหรียญทองแดงครับตามมาด้วยจังหวัดชลบุรีครับ40เหรียญทอง38เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงสุพรรณบุรีอันดับที่3นะครับมีอยู่23เหรียญทอง23เหรียญเงินและก็24เหรียญทองแดงนครราชสีมาอันดับที่4ครับมี23เหรียญทอง9เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงและก็นครศรีธรรมราชครับ16เหรียญทอง20เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ครับโปรแกรมชิงเหรียญในวันพรุ่งนี้นะครับชิงกัน77เหรียญทองครับมากที่สุดที่เรือพาย12เหรียญกรีฑาชิง10เหรียญนะครับมวยสากลสมัครเล่นชิง9เหรียญมวยไทยสมัครเล่นแล้วก็เพาะกายชิงกันอย่างละ7เหรียญครับว่ายน้ำแล้วก็วูซูยุทธลีลาชิง6เหรียญยูยิสุครับชิง5เหรียญนะครับคาราเต้โดชิง4เหรียญยิงปืนชิงกัน3เหรียญทองนะครับแล้วก็จักรยานบริดแล้วก็บาสเกตบอลรวมถึงรักบี้ฟุตบอลจะชิงกันอย่างละ2เหรียญทองครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวครับการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดน่านขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมส์วันที่20ถึง28มีนาคมนี้เวลา 15:05 นถึง 17:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง NBT